ยังมีประเด็นที่ต้องว่ากันต่อก็เพราะว่าคุณปฏิพัฒนสันติพาดาท่านผู้ชมมีประเด็นตั้งแต่กรณีชูเบียอ่าราชูเบียพ,พีสนุโลกต่อมาก็มีอะไรอีกนะหมูกระทะ,อะเอางบของรับรองของรัฐบาลไปเลี้ยงหมุกระทะแม่บ้าน370คนถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วแต่นะ แล้วก็ใส่เสื้อคอจีนแล้วก็มีการพูดเรื่องหมูกระทะในสภาตอนปฏิบัติหน้าที่บนบัลลังด้วยอที่มีสอส,อสอก้าวไกลอภิปราย<ช>ทำทีพูดผิดท่านประธานหมูกระ<ด>ทะ,ะ,ทะฟังเพื่อไทยบอกไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าผู้ชมสังเกตเหมือนผมข้อหนึ่งไหมคือดูจะเป็นกรณีที่พักเพื่อไทยอ่ะสสเป็นหลังใน <c oughs> การจะตั้งคำถามมีคนทักเหมือนกันกลับอีกอันนึง คือไม่มีรวมไทยสร้างชาพลังประชาธิัฐนี่ไม่มีใช่ประชาธิปัตย์ใช่มีมีคนบอกว่าคนที่ขึ้นมาทักเซอร์ไพรส์รามากเลยว่าเอ้าททำไมเป็นพักเพื่อไทยอย่างที่เรื่องเสื้อคอจีนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็จะทักตั้งแต่บมกกระทักแล้วต่อมาก็ยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกอย่างล่าสุดประชาธิปัตย์ธบุชมคุณอ e ี้แทนคุณอ e ี้ e e ไม่ได้ไม่ได้เป็นสสใช่ไหมเอ่อใช้ตําแหน่งตัวเองว่าเป็นรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิัต บอกเลยคนปฏิพัต์รองประธานก้าวไกลทำตัวไม่เหมาะไร้วุฒิภาวะหลายครั้งจนไปเหตุให้สภากลายเป็นสภาจโจกสส,สพักเดียวกันยังมาล้อเล่นตลกตอกย้ำความเป็นประธานสภาหมูกระทะไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ล่าสุดแต่งกายไม่เหมาะสมเป็นเรื่องจนกระทั่งสสประท้วงประจานผลพิพากษ์วิจารณ์ใช้อำนาจตามระเภอใจไม่เกียรติสถานที่ทำเหมือนเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นจะเล่นจะทำตัวไรแต่งตัวขค้ื่องลังอย่างไร พ่วงได้คดีโชว์เชียเบียร์นี่ไล่หมดเลยสุดท้ายคุณอี้แทนคุณเรียกร้องตอนนี้สถานการณ์ชัดเจแล้วพักเก้าไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านตามธรรมเนียมควรมีสํานึก ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาหลีกทางให้พักรัฐบาลเป็นแทนอย่าให้เขามองว่าไม่รู้เรื่องไม่สนใจธรมเนียมไม่รู้กาลเทศะอะไรเลยแล้วบอกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย,ออยากจะตั้งคำถามไปยังพักก้าวไกลว่านี่คือคนที่คัดมาอย่างดีที่สุดในการมาดำรงตำแหน่งนี้แล้วใช่ไหม,มถึงมีเรื่องให้เป็นที่คอรหาได้ไม่เว้นแต่ละวันนี่ค้อนจะดูเดือดทรานผู้ชมนี่เขาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันใช่ไหม อาจจะแยกกันคานหรือ,อยังไงขณะดเดียวกันคุณอามารรัตชดประมิตรกุลซึ่งเป็นคณะทำงานของรองประธานค่ไม่ได้เป็นสอสอนะแต่เป็นคณะทำงานของคุูปฏิพัฒน์เจ้าตัวเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความข้อความหนึ่งเนี่ยตำแหน่งเดียวที่ก้าวไกลเหลืออยู่คือรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยังตามบทขยี้จะไม่ให้มีเหลือไม่รู้จิตใจทําด้วยอะไรกันมันก็จะไปสอนรับกับที่คุณรัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์กทมก้าวไกลบอกไว้ก่อน เป็นนายกก็ไม่ให้เป็นป<ร>เป็นร<า>ัฐบาลก็ไม่ให้เป็นเป็นประธานก็ไม่ให้เป็นรอประธานก็จะไม่ให้เป็นประมาณอย่างนั้นหรือไม่ประการใดขนาดที่ดูเหมือนว่าในส่วนของคุณวิชรุเครืองามเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมอาจารย์วิชรุบอกนะประเด็นถ้าเกิดคุณพิธา,าคือ<ม>จริงๆไม่ได้เป็นอยู่แล้วนะ <c oughs> จนกว<ช>่า<ร>สารลมนุกจะวินิจฉัยใช่ไหมใช่มันคืออย่างนี้ค่ะคนเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยต้องเป็นสอสอด้วยที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีมากที่สุดในฝ่ายค้านซึ่งคุณพิธาติดประเด็นเรื่องการเป็นสอสอ,อยู่ไงคะแต่ว่าคุณพิธาล่าสุดก็ประกาศแล้วเมื่อวานนี้ว่าไม่รับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านหมอออกไม่ต้องลาออกขนาดที่คุณชูุ้บอกถ้าหมออองปฏิพัฒน์ไม่ออกประชิดิปัิจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านอืโดยระบุนะครับทกผู้ชมครับว่าประเด็นนี้เนี่ยก็คือถ้าหมออองไม่ออก คุณพิธาใจก็แล้วแต่ก้าวไกลแม้จะจํานวนสอสอมากที่สุดแต่ตามนูนรองประธานมีเนี่ยก็ทําให้พักนั้นเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ก็คือไม่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้หัวหน้าพักเป็นผู้นาฝ่ายค้านไม่ได้ค่ะมันจะไปโตอยู่กับประชาธิปัตย์ด้วยอนตนมัติและหัวหน้าพักต้องเป็นสอสอด้วยท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเลือกกรรมการบริหารได้เรียงประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ว่าจะคนจุลินรัสนาพิชศษคะและถ้าเกิดเขาเกิดงัดกัน ค่ะเกิดสมมุติฝังคุณพิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าสมมุติก็ไม่ได้เป็นสอสอก็ไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้แล้วรัฐสภาไม่มีผู้นําฝ่ายค้านได้ไหมคุณชูนุบอก ได้ไดนะครับไม่ได้คอขาดบาดตายไม่มีก็ได้ <c oughs> แล้วก็บอกได้ว่าตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้มีอํานาจบารมีอะไรมากนะเพียงแต่มันจะมีความสําคัญในบางเรื่องเช่นการขอเปิดอภิปรายในสภา <c oughs> แล้วก็เป็นองค์ประกอบคณะกรรมการสัรหาองค์กรอิสระแต่จริงๆไม่มีก็ได้เพียงแต่ถ้ามีก็ถือว่าดีขณะที่หมออ๋องไม่แคร์สื่อเมื่อวานนี้เป็นยังไงตูนโพสต์ภาพเซลฟี่ตัวเองลง Facebook ค่ะ ขณะเตรียมขึ้นรถไฟรอบดึกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกลับไปยังมงจังหวัดพิษณุโลกโดยเขียนว่ากลับพิษโลกบ้านเราไปทําหน้าที่สอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกในวันเสาร์ถึงวันจันทร์ใช้รถไฟขบวน51ตามเคยออกสี่ทุ่มครึ่งไปถึง6โมงเช้าทานกาแฟที่ตลาดร่วมใจได้พอดีอแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้รับใช้ติดต่อมาเลยนะครับหมออ๋องคนเดิมเข้าถึงง่ายเรียกชัคล่องอนี่ฮะท่านผู้ชม